ายการวิเคราะห์บอลเต็งใบ1 somtop22.com นะคะทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทางช่อง YouTube ไลฟ์วันเสาร์ค่ะค่ะวันนี้เรายังอยู่กับพี่มิลีนะคะแต่วันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันคู่ของสเปอร์กับลิเวอร์พูลที่จะเตะกันในเวลา 4:00 น.ค่ะพบกัน35ครั้งสเปอร์ชนะ9ครั้งนะคะแพ้15เสมอ11ครั้งค่ะว้าวการพบกัน5เกมหลังสุดนะคะลิเวอร์พูลชนะสเปอร์ไป2ครั้งเสมอ3ครั้งค่ะผลงาน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนะคะมาดูกันที่สเปอร์ค่ะคือแข่ง5ชนะไป4นะคะเสมอ1ค่ะคือนัดล่าสุดเนี่ยแข่งกับเรอัลมาดริด1ประตูต่อ1ค่ะส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยแข่ง5นัดหลังสุดนะคะชนะ2เสมอ3ค่ะคือนัดล่าสุดเนี่ยโหมาแรงมากนะคะชนะมาริบอนไป7ประตูต่อ0โหแม่มาต่อกันที่รายชื่อผู้เล่นของทั้ง2ทีมนะครับเริ่มที่ทีมเจ้าบ้านอย่างทอตแนมฮอตสเปอร์กันก่อนวันนี้ก็จะมาในระบบ 3-4-2-1 นะครับมีผู้รักษาประตูเป็นฮูโก้ยอริสซึ่งเป็นกัปตันทีมด้วยกองหลัง3คนประกอบไปด้วยโทนี่อันเดอร์ไวเลนะครับแล้วก็ดาวิสันซานเชสรวมไปถึงแยนแฟตองเกนนะครับแล้วก็วิงแบ็กทั้งสองข้างนะครับวิงแบ็กด้านขวาจะเป็นหน้าที่ของคีแลนทิปเปียส่วนด้านซ้ายจะเป็นหน้าที่ของเบนเดวีนะครับในส่วนของกองกลาง3คนประกอบไปด้วยแฮร์รี่วิงอิลิกไดเออร์แล้วก็คริสเตียนอีเล็กเซนครับโอเคครับในส่วนของรายชื่อผู้เล่นของทางลิเวอร์พูลนะครับก็จะมาในระบบ 4-3-3 นะครับประกอบไปด้วยผู้สัมประตูซิมูมิโยเล่ครับกองหลัง4คนก็จะเป็นหน้าที่ของโจโกเมสนะครับแล้วก็โจเอลมาติดจับคู่เซนเตอร์กับเดยาล็อบเลนนะครับในส่วนของแบ็คซ้ายจะเป็นหน้าที่ของอัลเบโตโมเรโน่ครับกองกลาง3คนประกอบไปด้วยเอ็มเลชานะครับจอร์แดนเฮนเดอร์สันนะครับกัปตันทีมนะครับแล้วก็จอร์จิโยไวนาดุมนะครับในส่วนของแนวรุก3คนประกอบไปด้วยโมฮัมเหม็ดซาลาห์นะครับโรเบโตเฟอร์มิโนและฟิลิเป้คูตินโญ่ครับตัวเด็ดทั้งนั้นเลยนะคะใช่ครับในส่วนของสเปอร์เนี่ยผลงานช่วงอย่างที่คุณหวานบอกมาก็คือมีผลงานที่ค่อนข้างโอเคอย่างนั้นล่าสุดก็สามารถที่จะออกไปเสมอกับทางเรอัลมาดริดได้นะครับก็ถือว่าอยู่ในผลงานที่ดีส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยก็ในช่วงที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าเป็นผลงานที่ดีขึ้นมาเรื่อยๆโดยอย่างนั้นล่าสุดนี่ก็เพิ่งจะตบเด็กไปสบายๆเก็บต่อ0นะครับโหดโหดแต่ประเด็นไฮไลท์ของการแข่งขันครั้งนี้อยู่ที่ว่าสเปอร์เนี่ยซึ่งแข่งในรังเหญ้าชั่วคราวต้องบอกว่าเป็นบ้านชั่วคราวเพราะว่ารังเหญ้าของสเปอร์ยังไม่เสร็จก็คือเป็นเวมบี้สเตเดียมเนี่ยซึ่งสเปอร์เนี่ยแข่งในสนามแห่งนี้มีผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถึงแม้ช่วงหลังจะสามารถแบบว่ายิงประตูได้บ้างแล้วหรือชนะบ้างแล้วก็จริงแต่ผลงานโดยรวมไม่ค่อยดีตรงนี้น่าจะมีส่วนสำคัญในการที่จะทำให้ลูกเกมในวันนี้มีผลอาจทำให้ผลออกมาเป็นในทางที่ทีมเยอะอาจจะดีกว่าเล็กน้อยก็ได้ ทีนี้คือลิเวอร์พูลก็มีสิทธิ์คว้าชัยใช่ไหมคะใช่ครับลิเวอร์พูลมีโอกาสที่จะอาจจะแบบเบียดชนะ3ต่อ2อ่ะตายกันไปอย่างนี้แล้วของคุณหวานคุณโบว่ายังไงบ้างครับหวานเหรอหวานน่ะทีมโปรดเตะแกวันนี้ลิเวอร์พูลใช่ไหมมันก็นั่นแหละ3-2เหมือนคุณเมธไม่คิดว่าสเปอร์เสมอได้มั้งมันต้องเชียร์มันต้องหักเอ็นไปทางลิเวอร์พูลสิมันเป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลอ่ะโอเคลิเวอร์พูล2เสียงแล้วอ่ะคุณโบว่าไงครับโบว่าเสมอ2-2ไม่ได้นี่แล้วน้องมีนะครับค่ะและนี่ก็เป็นผลบอลเต็งที่เรามาฝากแฟนๆในวันนี้นะคะผลจะเป็นยังไงเราไปติดตามกันคืนนี้ค่ะสุดท้ายค่ะขอฝากช่องทางติดต่อของพวกเราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะ 13322.com ที่เดียวจบครบทุกลีกค่ะหรือจะเป็นช่อง YouTube นะคะไลฟ์วันสกอร์ค่ะอย่าลืมกด Subscribe พวกเราด้วยนะคะแล้วก็เว็บไซต์นะคะ 13322.com ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเรามีช่องทางการติดต่อใหม่นะคะเป็นแอปพลิเคชันค่ะ wow. สามารถดาวน์โหลดได้ทาง Play Store แล้วก็ App Store เพียงพิมพ์คำว่าไลฟ์วันสกอร์ค่ะและสัปดาห์หน้าเราจะมาวิเคราะห์คู่ไหนนะคะติดตามกันไว้ให้ดีๆค่ะสำหรับวันนี้พวกเรา3คนขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่สุดของวาไรตี้กีฬาจบครบทุกลีกที่นี่ที่เดียว13322.com